ทดสอบเครื่องก่อนส่งนะครับเปิดสวิตช์พาวเวอร์ติดปกตินะครับกดแฟลชลองกดแฟลชดูนะครับรอให้ไฟถึง400แล้วก็กดแฟลชครั้งที่1แล้วก็รอให้ถึงสัก350ถึง400ครั้งที่2ใกล้ๆสัก400ก็กดได้นะครับ